สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาทําคลิปตอบคําถามท่านผู้ชมนะฮะที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อ MUZK MT21 เข้ากับปีรถยนต์ยังไงนะฮะซึ่งจริงๆแล้ว 2-3 คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมแนะนําการต่อปีใหม่เข้า MUZK MT21 นะฮะซึ่งใช้หลักการเดียวกันนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยจะต้องมีตัวสายสัญญาณนะฮะแบบนี้นะครับสายสัญญาณแจ็ค RCA นะครับซ้ายขวานะครับฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายเปลือยนะฮะไว้บัตรคีย์สัญญาณในส่วนของ MT21 นะครับแล้วก็ปีรถยนต์นะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยากนะฮะก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะฮะอย่างตัว MT ตัวนี้เนี่ยผมใช้ทำคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือผมยกเอาคาปาครับลิงก์บลูทูธนะครับแล้วก็มาหาตัววอลุ่มเนี่ยออกนะฮะนี่นะฮะก็คือ C15 กับ C17 เนี่ยยกออกไปเลยนะครับพอเรายก C ออกแล้วนะครับเราก็นำเอาสายสัญญาณนะครับพ่วงไปหาปีรถยนต์นะฮะเข้า input แล้วก็เอาพุทออกมาใส่แทนนะครับซึ่งผมจะทำเป็นวงจรให้ดูนะฮะเดี๋ยวมาดูวงจรกันนะครับหลังจากที่ทำการยก C17 กับ C15 ของ ZK MT21 ออกแล้วนะครับสายสีแดงต่อออกจาก C17 ของฝั่ง IC มาเข้า input R ของปีรถยนต์สายสีฟ้าต่อออกจาก C15 ของฝั่ง IC ต่อมาเข้า input L ของปีรถยนต์สายสีดำกราวของสัญญาณต่อออกจากขั้วลบของ C44 ต่อมาเข้ากราว input ของปีรถยนต์ต่อสัญญาณ output R ออกจากปีรถยนต์มาเข้า C17 ฝั่งวอลุ่มของ MT21 ต่อสัญญาณ output L ของปีรถยนต์ต่อมาเข้า C15 ฝั่งวอลุ่มของ MT21 ต่อกล่าวสัญญาณ output ของปีรถยนต์ต่อมาเข้าคาปา44ขั้วลบกล่าวของสัญญาณ input output จะจำกันได้เลยนะครับต่อไปก็ทำการต่อสายสัญญาณตามวงจรนะฮะก็จะนำเอาสายสัญญาณที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งตัวกล่าวเนี่ยผมก็ได้จำกันไว้แล้วนะฮะก็ต่อเป็น output นะครับออกมาหาปรีนะครับแล้วก็ออกจากปรีมาเข้าตัว MQ อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทำการต่อสายเลยนะครับผมจะขึ้นวงจรประกอบไปด้วยนะฮะเริ่มต้นต่อสายสัญญาณก่อนนะฮะสายสีแดงนะฮะต่อออกจาก C17นะครับเป็นสายสัญญาณเสียงด้านขวานะครับสายที่เหลืองนะฮะต่อออกจากตำแหน่ง C15นะครับฝั่งที่มาจากบลูทูธนะครับสัญญาณอัพพุทที่ออกจาก MQ เสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับต่อไปนะฮะเป็นสัญญาณ input ที่ออกมาจากปีรถยนต์นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะสายสีแดงต่อที่ตำแหน่ง47นะครับฝั่งวอลุ่มนะฮะแล้วก็สายสีเหลืองนะครับต่อออกจาก45ฝั่งวอลุ่มนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับสาย input output เรียบร้อยนะครับเหลือต่อไปก็จะเป็นสายกราวนะครับนี่นะฮะที่เราจำกันไว้แล้วนะครับกราวเนี่ยเราจะเป็นกราวร่วมกันนะครับก็มาต่อที่ขาลบของคาปา44นะครับเราก็จะได้กราวของสัญญาณ input output แล้วนะครับขั้นตอนการต่อสายเสร็จแล้วก็จะทำการเสียบสายสัญญาณเชื่อมระหว่างตัว MQ กับปลีรถยนต์นะครับก็ทำความเข้าใจไปตามวงจรนะฮะตัวนี้นะฮะก็มาเสียบเข้าที่ AUX in นะครับของตัวปีรถยนต์นะฮะแล้วก็เอาพุทนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะฮะว่าเราจะเลือกเอาออกในจุดไหนนะครับเข้าก็เหมือนกันนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะเข้าอินพุทจุดไหนนะฮะเพราะว่าปีรถยนต์เนี่ยเขาจะมีอินพุทสองอินพุทนะฮะเอาพุทก็มี2เอาพุทนะครับเอาพุทฟอนต์นะฮะผมจะเอานะฮะก็คือ L นะครับ R นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับก็จะมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งวอลลุ่มนะครับเพราะว่าเรายกคาปาออกไปแล้วนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นการนำสัญญาณมาผ่านปีรถยนต์นะครับแล้วออกมาเข้าเมนโฟลุ่มนะครับครับเดี๋ยวมาดูวงจรไฟเลี้ยงทั้ง2บอร์ดนี้นะฮะเริ่มต้นจากแบตเตอรี่12โวลต์นะฮะต่อสายดำแดงมาหาแจ็ค DC ชาร์จจำสายสีแดงจากคู่โบกของแจ็ค DC ชาร์จต่อมาผ่านเมนสวิตช์ออนออฟมาเข้าปีรถยนต์ในจุด B บวกปีรถยนต์นะฮะ B บวกกับรีโมทจะจำกันจำสายสีดำจากขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จต่อมาเข้าซ็อกเก็ตกราวของปีรถยนต์จำสายสีแดงจากเมนสวิตช์ฝั่งออนต่อมาเข้าจุดไฟเลี้ยงของ MQ ZK MT21 จำสายสีดำจากขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จต่อมาเข้ากับจุดไฟเลี้ยงของ ZK MT21 ตำแหน่งกราวตำแหน่งไฟเลี้ยงของ ZK MT21 เราจะต่อเป็น
จาก DC เสียบเข้าหรือว่าเราจะต่อด้านล่างของปริ้นบวกลบก็ได้นะครับต่อไปก็จะทำการต่อไฟเลี้ยงนะครับซึ่งไฟเลี้ยงเนี่ยผมได้ต่อสายไปแล้วนะครับก็ต่อสายตามวงจรที่ผมแนะนำนะครับก็คือแบต12โวลต์นะครับชุดหนึ่งจะมาหาสายดำแดงชุดหนึ่งจะมาหาจาก DC ชาร์จนะครับแล้วก็ดำแดงอีกชุดหนึ่งนะฮะเราจะขนานออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าแบตมีแค่สายคู่เดียวนะครับแต่ส่วนแบตตัวนี้มีสาย2คู่นะครับจริงๆก็ต่อในจุดเดียวกันนี่แหละฮะแล้วก็จำมานะฮะสายสีแดงนะครับมาผ่านเมนสวิตช์แล้วก็แยกสัญญาณออกเป็นก็แยกไฟออกเป็น2ชุดนะครับชุดนี้ก็ไปหาแอมจิ๋วนะครับและอีกชุดนี้ก็จะมาหาปีรยนต์นะครับส่วนกาวเนี่ยก็จะจำกันนะครับนี่นะฮะจุดนี้มาหาปีรยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าปีรยนต์นะฮะไฟเลี้ยงก็จะมาหาจุด B บวกนะครับซึ่ง B บวกเขาก็จะจำมาหารีโมทนะครับทำการต่อไฟนะฮะแล้วก็กล่าวของปีรยนต์นะครับก็ไฟเลี้ยงของแอมจิ๋วนะครับก็เสียบเข้าตรงได้เลยนะฮะว่าผมต่อเป็นแจ็คไว้นะครับนี่นะฮะก็เสียบเข้าได้เลยนะครับปุ๊บนะครับนี่สวิตช์ยังออฟอยู่นะครับและนี่ก็คือลำโพงที่จะทำการทดสอบในคลิปนี้นะฮะซึ่ง ZKMT21 เนี่ยเป็นแอมป์ระบบ 2.1 channel นะฮะแต่ว่าผมจะทดสอบแค่ 2.0 นะครับครับต่อลำโพงเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาทำการเปิดสวิตช์แล้วก็ทดสอบดูนะครับว่าวงจรจะสามารถที่จะทำงานได้หรือเปล่านะฮะออนสวิตช์นะครับนี่ตีนี้ไฟเข้าแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ออนสวิตช์ตัว MT21 นะครับนี่ไฟเข้าแล้วนะครับอันนี้ผมเบาวอลุ่มของปีไว้อยู่นะครับจะเพิ่มวอลุ่มก่อนนะฮะเชื่อมต่อดูครับเปิดเพลงครับสังเกตเห็นว่าเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยจะชัดจัดจ้านขึ้นนะครับเพราะว่าด้านในการปรับเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับสำหรับเสียงกลางแหลมนะครับซ้ายขวานะฮะเพราะว่าเขาก็จะมีทั้ง7แบนะฮะในการปรับนะครับครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการต่อปีรยนต์เข้ากับ MQ ZKMT21 นะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มลูกเล่นให้กับตัว MQ นะฮะเราจะได้ในความใสแล้วก็การปรับเสียงกลางแหลมให้กับตัวบอร์ด MQ นะฮะเพราะว่าย่านการปรับเสียงเพิ่มขึ้นตั้ง7แบนด์นะครับการต่อแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะนำไลเอาท์ที่เป็นซับนะครับออกไปหาแอมป์ขับซับตัวอื่นได้อีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มนะครับเพราะว่า MQZKMT21 เนี่ยเขาก็จะมีจุดต่อทับเบสของเขาอยู่แล้วนะฮะเพียงแค่ว่าจุดนี้ก็จะใช้เป็นวงจรของตัวบอร์ดเลยนะครับสำหรับนักดีไวสายดัดแปลงหรือว่าชอบโมเพิ่มเติมหรือว่าตัดต่อตัว MQ นะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้งานประกอบลงเป็นตู้ลำโพงบลูทูธตามชอบได้นะฮะผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องเจ็กดีไวหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องเจ็กดีไวก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ